อดภัยเหมือนมีตู้นิรภัยอยู่ในรถจาก Rideau Tech สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับพบกับพวกเรานะครับกับรายการสดๆนะครับที่ตอบทุกเรื่องราวเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์นะครับรวมทั้งอัปเดตข่าวคราวในแวดวงมอเตอร์สปอร์ตนะครับแล้วก็พบกับเราทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับตั้งแต่เวลา 18:30 น.จนถึง 20:40 น.ครับนะครับนอกจากทาง Television 691แล้วนะครับก็ยังสามารถติดตามชมพวกเราในรายการสดได้นะครับทางเว็บไซต์นะครับ www.speedchannel.co.th นะครับแล้วก็ Facebook นะครับก็พิมพ์ไป Speed Channel นะครับส่วนอีกทางนึงที่ดูสดแล้วก็ดูชัดเจนด้วยนะครับนั่นคือในช่องของ YouTube ก็พิมพ์ไป Speed Channel Official นะครับก็สามารถดูเราถ่ายรายการสดได้ด้วยแล้วก็รวมถึงดูย้อนหลังแต่ที่นี้ไปได้ด้วยนะครับครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับช่วงอัพดีๆเหนือคำว่าหนึบช่วงอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X Speed นะครับโซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID รูป71คู่หูนักบิดคู่มิดนักปั่นครับมาก็เป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์ละบอกว่าเป็นพวกเราสุขแห่งชาติใช่แล้วก็ฝนตกซะแล้วเรียบร้อยแล้วก็รถติดรถโคตรละติดอุตส่าห์ล้างรถมาซะสะอาดเลยโดนฝนอีกแล้วโอ้นี่ก็กลับก็ไปติดอยู่ตรงศูนย์ดูคติวิภาวดีครับใช่ไหมแนะนำดูคติคันนี้มาไฮเปอร์939ซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดอ่าฮะวันนี้จริงๆมันมีประเด็นนิดนึงที่เรารถมาวันนี้ใช่เราจะไปไหนกันพรุ่งนี้เราจะเดินทางไปที่บางแสนครับพรุ่งนี้มีงานบุรพาไบค์วีคครับนะครับที่บางแสนซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มไบเกอร์ทุกๆกลุ่มเลยทุกๆ2ล้อทั้งหมด2ล้อทั้งหมดงานประจำปีว่าฮาร์เลย์สปอร์ตปีนี้เนื่องด้วยเหตุการณ์นะครับก็จะเป็นการแปรขบวนนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมนิดหน่อยนะครับแล้วก็จะไปใช่เราก็จะไปเก็บภาพบรรยากาศมาแล้วก็เข้าไปร่วมในการแปลขบวนด้วยรวมทั้งเพื่อนๆ2ล้อนะครับที่อยู่โซนพัทยาชลบุรีอะไรโซนนั้นแหละเจอกันได้ครับแล้วก็มีกลุ่มอะไรนะที่เรานัดเจอกันอ๋อกลุ่มของซูทไรเดอร์พัทยานะครับก็เราจะไปเจอแฟนๆรายการก็จะมาต้อนรับเราที่นั่นพวกเราทั้ง3คนขี่รถไปกันแน่นอนก๊อฟก็จะขี่ดูคติไปครับตู่กับพี่บอมก็เป็น Honda เดี๋ยวให้เอามาให้ดูว่าขี่คันไหนไปจะได้จำกันได้นะครับงานนี้ก็ไม่มีรถทะเบียนอะไรมากมายนะคือว่าเขาเปิดหมดนะครับก็ไปที่หน้างานเลยนะครับอาจจะมีในเรื่องของกฎกติกาเล็กน้อยรู้สึกว่าเขาจะเอารถเข้าตั้งแต่บ่ายโมงนะครับเขากำหนดเวลานิดนึงสเต็กนิดนึงก็เพราะว่าเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็น่าจะเอารถออกมาได้อีกทีน่าจะ6 โมงเย็นเลยโดยประมาณกับเซตติ้งต่อไปเป็นธรรมดาของทุกปีเนาะเขาเรียกว่าเป็นรวมกันแล้วก็ไปร่วมกันถวายความอาลัยในพ่อหลวงของเรานะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจไปเจอกันพรุ่งนี้เนาะนะครับเราว่าจะออกจากที่นี่ประมาณสัก9 โมง 10 โมงอ่ะเราจะออกประมาณที่นี่จะไปวิ่งถนนเส้นใหม่ซะหน่อยเส้นใหม่เขาบอกเส้นบางเส้นตัดทั้งหลังบางแสนนะเรียบชายทะเลเขาบอกเปิดใช้แล้วถนนสวยมากสวยเดี๋ยวใครที่ไม่ได้ไปก็เดี๋ยวเราเก็บภาพบรรยากาศมาฝากคุณผู้ชมนะครับครับในเบรกนี้มีเรื่องราวอะไรเลยพี่ตู่วันนี้เราก็มากัน3 คนเพียวๆนะครับแล้วก็จะมีเรื่องเกร็ดความรู้เอาเป็นว่าการเลือกใช้น้ำมันเครื่องดีจะต้องดูจากอะไรบ้างใช่ป่ะคือน้ำมันเครื่องมีหลายประเภทใช่ป่ะไอตัวแรกที่อย่างปกติ S10W40 นี้จะเป็นค่ามาตรฐานครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ยังมีอีกหลายอย่างที่แบบจำแนกขอโทษนะแยกกันออกไปนะฮะตามประเภทของรุ่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยรถเนี่ยเขาจะมีสเปคมาให้ว่าควรจะใช้สเปคไหนที่ดีที่สุดก็คือใช้สเปคที่โรงงานกำหนดใช่นะครับก็คือเวลาที่แบบใส่น้ำมันเครื่องอ่ะประโยชน์ของน้ำมันเครื่องก็คืออะไรก็คือหล่อเลื่อนชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องยนต์นะไม่ว่าจะแบบเป็นลดแรงเสียดทานป้องกันการสึกหล่อดักฝุ่นไปถึงช่วยระบายความร้อนใช่ตรงนี้สำคัญครับเพราะว่าไอ้ตัวเลขข้างหน้าที่บอกเนี่ยตัวเลขข้างหน้าคืออุณหภูมิต่ำสุดที่จะสามารถเป็นเขาแหละตัวทำงานของน้ำมันเครื่องที่อุณหภูมิของที่น้ำมันเครื่องจะทนได้ใช่แล้วก็สารล้างสิ่งกระปกที่เกิดจากการเผาไหม้ทำความสะอาดชิ้นส่วน uh-huh. คือมันมีการหล่อเลี้ยงเนี่ยอย่างสมัยก่อนอาจจะเป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบวิสระวิสระเข้าไปแต่ว่าสมัยนี้ก็เป็นเหมือนกับฉีดเข้าไปใช้แบบฉีดเข้าไปสะดวกกว่าเร็วกว่าคือตัวเนี้ยน้ำมันเครื่องสามารถช่วยในการรักษากำลังอัดของเครื่องยนต์ได้นะแล้วก็
ป้องกันการเกิดสนิมลดการกัดกร่อนชิ้นส่วนต่างๆในเครื่องยนต์เนี่ยแล้วความหนืดมีเรื่องความหนืดด้วยอย่างรถ2จังหวะเนี่ยก็จะมีออโต้ลูปใช่ไหมออโต้ลูปอย่างเดียวแต่ว่าในเรื่องของ4จังหวะก็จะแบบน้ำมันเครื่องอย่างเดียวเลยไม่มีออโต้ลูปเข้ามาช่วยนะครับก็อย่างที่เห็นนี่คือเป็นสปอนเซอร์ของเราครับเอลโมโตโฟเทคใช่ไหมเอลโมโตโฟเทคแล้วก็ตัวนี้สามารถยึดติดกับผิววัตถุได้นะหมายถึงว่าน้ำมันเครื่องแต่ละตัวเนี่ยครับทำให้ลดแรงเสียดทานการสึกหรอด้วยการที่แบบว่าออกเขาเรียกออกแบบที่มันเป็นแผ่นฟิล์มเคลือบเคลือบเคลือบเหมือนฟิล์มเคลือบเหมือนฟิล์มแบบบางๆเคลือบวัสดุชิ้นส่วนไม่ว่าจะเป็นเหล็กภายในหรืออลูมิเนียมต่างๆใช่คือมันต้องแบบไม่ทำให้กัดก่อนชิ้นส่วนใดๆของเครื่องยนต์นะแล้วก็ไอการเติมน้ำมันเครื่องเนี่ยก็จะมีปริมาตรบอกว่าอ่ะถ้าคุณแบบน้ำมันเครื่องตามระยะแล้วสมมติ10,000 โลอย่างเงี้ยจะเติมเท่าไหร่หรือว่าถ้าเผื่อมีการผ่าเครื่องอะไรเพิ่มเข้าไปอีกใช่มั้ยฮะคือตัวนี้ต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี่ยอย่างที่บอกไงใช่มั้ยสาดคราบเข้าไปเป็นแผ่นฟิล์มตัวนี้ต้องห้ามเป็นฟองนะถ้าน้ำมันเครื่องที่ดีใช่ป่ะเพราะว่าถ้ามันจะเป็นฟองเนี่ยมันก็ทำให้แบบเกิดช่องว่างอันนี้เล็กๆน้อยๆนะมองข้ามไม่ได้ได้ก็คือราคาก็ต้องไม่แพงด้วยนะต้องคุ้มกับที่จ่ายทั้งหมดที่พูดไปก็คือคุณสมบัติเบื้องต้นของน้ำมันเครื่องมอไซค์สี่จังหวะที่ดีซึ่งในปัจจุบันเนี่ยแบรนด์น้ำมันเครื่องก็ต่างพานคิดค้นพัฒนาสูตรพิเศษต่างๆที่นอกเหนือจากที่กล่าวเบื้องต้นอ่ะเพื่อเพิ่มสมรรถนะในการขับขี่ด้วยช่วยปกป้องเครื่องยนต์ด้วยนะแล้วก็ถ้าหากท่านผู้ชมนะครับต้องการให้เครื่องยนต์ของรถมอไซค์สี่จังหวะของเพื่อนทำงานได้มีประสิทธิภาพควรที่จะเลือกซื้อน้ำมันเครื่องที่มีคุณสมบัติอย่างที่เราว่ามาจริงแล้วบอกว่าน้ำมันเครื่องในรุ่นใหม่ก็จะมีการผสมสารต่างๆเข้าไปนะครับเพื่อเข้าไปเพิ่มสมรรถนะของน้ำมันเครื่องนะครับเพราะนั้นน้ำมันเครื่องก็จริงก็แบ่งเกรดเป็นน้ำมันเครื่องที่เป็นเกรดรวมใช่แล้วก็เป็นเซมิเซเลติกใช่รวมทั้งตัวท็อปสุดก็จะเป็นฟูลลี่เซเลติกใช่ครับซึ่งเป็นน้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ตัวแข็งนั่นแหละคือรถธรรมดาก็ใช้ได้แต่ความร้อนมันไม่ถึงก็ต้องเลือกให้มันเหมาะสมกับสเปคของมันมีเกรดทั้งหมดที่บอกมีเกรดอยู่ก็จะมีเบอร์อย่างที่เราบอกอ่ะตัวหน้าตัวหลังเนี่ยนะครับจริงๆแล้วที่ดีที่สุดก็คือใช้น้ำมันเครื่องที่กำลังที่ระวังคือบางคนเนี่ยพยายามดิ้นรนเอาน้ำมันเครื่องแพงๆใช่แล้วพอจะถ่ายทิ้งเสียดายกลายเป็นว่าใช้เกินระยะเวลาที่กำหนดส่งผลเสียกับเครื่องยนต์นั่นไงนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนถ่ายตามเวลาที่กำหนดใช่แล้วก็จริงๆถ้าเป็นไปได้ก็ดูคู่มือนิดนึงเพราะรถมาก็เราจะมีคู่มือมาให้มีเบอร์ว่ารถรุ่นนั้นที่คุณผู้ชมใช้อยู่ใช้น้ำมันเบอร์อะไรประเภทไหนก็ใช้ตามคู่มือกำหนดเป็นดีที่สุดทีนี้เนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยจะมีอยู่ช่วงนึงที่เสียงหวานแรกๆเขาก็จะเอาน้ำมันเครื่องรถยนต์ไปใช้ซึ่งจริงมันเป็นสิ่งที่แบบไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของรถยนต์เนี่ยคือแข็งก็คือส่วนแข็งคัดคือส่วนคัดระบบสำหรับเขาแยกกันห้องเครื่องห้องเกียร์ใช่ใช่ใช่รถจักรยานยนต์เนี่ยคือถูกออกแบบให้รวมให้รวมหมดเพราะฉะนั้นมันใช้ของรถยนต์ไม่ได้แบบบางทีเฮ้ยโอ้ของรถยนต์ดีนะดีนะอะไรอย่างใส่เข้าไปคัดลื่นเจอประจำหลายคนนะเขาแยกกันระหว่างห้องเกียร์กับห้องเครื่องยนต์ต้องเข้าใจพื้นฐานการทำงานของเครื่องยนต์นิดนึงนะครับว่าระบบเป็นยังไงก็บอกแล้วใช้ตามสเปคที่โรงงานกำหนดอันนั้นดีสุดเขาคำนวณมาให้แล้วนะครับกรณีโอเครถแต่งก็แน่นอนก็ขยับขึ้นไปอาจจะไปใช้อย่างที่บอกเป็นฟูลลี่ซีเนติกเป็นเกรดที่ดีกว่าเป็นเซมิอะไรก็ว่าไปตัวรองก่อนยังไม่ต้องฟูลแต่ธรรมดาก็เป็นตัวเซมิก่อนรองจริงรถบ้านทั่วไปเนี่ยก็เกรดที่โรงงานให้มาเนี่ยเหมาะสุดแล้วเหมาะสุดแล้วที่ไม่อยากให้เปลี่ยนก็คือรถที่มีเป็นรถใหม่ครับมันจะมีเรื่องราวของการวารันตีที่มาจากโรงงานครับการที่เราไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องต่างชนิดต่างเบอร์ต่างประเภทส่งผลกับการวารันตีเครื่องยนต์นะครับกรณีที่รถคุณผู้ชมเกิดมีปัญหาขึ้นมาแล้วจะเคลมเนี่ยเขาสามารถเอาตรงนี้มาเป็นข้ออ้างได้ว่าเนี่ยน้ำมันเครื่องผิดสเปคคนละเบอร์คนละยี่ห้อเขาบอกปัดความรับผิดชอบได้นะนี่คือเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วหลายคนที่เจอเพราะนั้นรถใหม่สเปคโรงงานกำหนดยังไงก็ใช้อย่างนั้นในกรณีที่มีวารันตีอยู่เพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ตรงนี้เรื่องของสเปคที่บอกอันนี้พี่ตู่บอกว่าอุณหภูมิอะไรนะ 15W40 แต่ตัวเนี้ยสเปคตัวเนี้ยมันมีหลายยี่ห้อก็เอาสเปคตัวนี้ตั้งไว้จะซื้อยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่นั้นว่ากันเออนะก็เป็นการดูแลรักษารถด้วยอีกอันนึงแถมให้นิดนึงน้ำมันเครื่องแพงๆที่เราซื้อกันเนี่ยมันจะมีในการเลือกซื้อครับควรจะซื้อร้านที่เป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงของยี่ห้อนั้นๆหรือร้านที่ดูมาตรฐานเชื่อถือได้เห็นไหมว่ามีขายในเพจสมมุติว่าอันนี้แกลอนลิตรละเท่านี้อีกที่นึงราคามันต่างกันมากจำไว้ครับว่าของถูกและดีมันไม่มีในโลกนะแล้วถูกมันต้องถูกอย่างมีเหตุผลเพราะนั้นถ้าเอาเจอน้ำมันเครื่องปลอมเนี่ย
รู้ไหมว่าข้างในมันคืออะไรมันคือน้ำมันเครื่องเก่าที่เขาเอามาเอามากรองใหม่มาอะไรใหม่แล้วก็ไปใช้ซึ่งอันตรายอย่างยิ่งทำลายเครื่องยนต์เลยนะใช่เพราะนั้นถ้าจะเลือกซื้อน้ำมันควรเลือกซื้อตัวแทนจำหน่ายหรือศูนย์บริการหรือร้านที่ดูแล้วน่าเชื่อถืออย่าไปเห็นกับของถูกคนบอกว่าไอ้นี่ในเว็บไซต์นี่โอ้โหขายถูกมากเลยเป็นร้อยลดล้างสต็อกถ้ามันไปของปลอมขึ้นมานี่คือจบข่าวไปแล้วใช่มันไม่คุ้มกับเครื่องยนต์เคยมีข่าวนะเป็นแบบว่าน้ำมันเครื่องปลอมที่เอามาจากแบรนด์ของค่ายรถเลยนะใช่เออว่าเอ้ยเนี่ยของค่ายเนี่ยมีคนโฆษณาในตามเว็บไซต์โซเชียลไปดูเดี๋ยวเป็นแกลอนปั๊มโลโก้มาเลยเป็นแกลอนเป็นถัง200ลิตรเลยแล้วก็บอกว่ามาตวงขายแย่มาวันนี้ได้เลยได้ราคาน้ำมันเครื่องศูนย์ราคาถูกแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่าเราไม่มีทางรู้ได้ว่าน้ำมันที่อยู่ในนั้นอ่ะมันเป็นเบอร์อะไรนอกจากส่งเข้าแล็บโอ้โหมันก็แล้วคนธรรมดามีสิทธิ์ที่จะตรวจเช็คมาผมมาครับพี่ผมซื้อคันมันแต่ผมเข้าบ้านแป๊บนึงไม่เข้าแล็บในบ้านก่อนหลังบ้านใช่ไม่ได้นะให้คนที่ว่าไม่ว่าเซียนแค่ไหนจะเป็นนักแข่งกูรูเก่งแค่ไหนเอาน้ำมันเครื่องเทใส่ถ้วยให้ดูไม่ออกหรอกว่าไหนคือของจริงของปลอมนะเพราะนั้นอย่าไปเสี่ยงอย่าไปเสี่ยงไม่คุ้มกันตัวแทนจำหน่ายดีกว่าดีที่สุดครับที่ปลอมพูดราคาก็ธรรมดาแล้วของดีก็แพงนะแค่นั้นเองของถูกมันก็ราคาคุณภาพก็ตามนั้นเหมือนเราซื้อข้าวอ่ะข้าวธรรมดาก็ราคาหนึ่งหอมมะลิก็อีกราคาเหมือนกันแบบเดียวกันอยากกินอร่อยก็เพิ่มนิดนึงแค่นั้นเองอยากให้รถอยู่กับเรานานก็เพิ่มตังค์หน่อยนึงคุณภาพก็จะดีขึ้นนะครับครับเครื่องยนต์ก็จะอยู่กับเราใช้ได้นานนานก๊อฟมีอะไรมาฝากมั้งเมื่อกี้พี่ตู่ในเรื่องของน้ำมันเครื่องของผมก็เป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเข้าสู่ฤดูกาลของการออกทริปแล้วยังไม่เห็นหนาวเลยยังร้อนยังดีไม่ดีฝนตกอีกด้วยเนี่ยวันนี้ผมก็คิดอยู่ว่าที่เอามาคุยตรงเนี้ยตกลงมันจะหนาวหรือยังเขาว่าอย่างนั้นแต่ว่าอาจจะต้องรอนิดนึงมันอาจจะมาแน่แต่ว่าช้าหน่อยแต่ว่าเขาบอกว่าเป็นช่วงพฤศจิกาเข้าธันวาเนี่ยทุกปีมันจะมีฝนตก มันจะเป็นช่วงเปลี่ยนฤดูเขาบอกนะก็นี่ไงเหมือนเพลงกันนะร้อนไงโนเวมเบอร์เลนโอ้โหโนเวมเบอร์เลนไปกันใหญ่เลยพี่ตู่ยาวเลยเขาจะเปิดคอนเสิร์ตบ้านเราด้วยนะกันในรถซื้อบัตรกันยังฮะซื้อบัตรกันยังกันในรถจะเปิดคอนเสิร์ตบ้านเราด้วยอย่างที่บอกไปนอกเรื่องกันไปไกลกลับมานะครับก็ทริปที่จะออกเนี่ยเราก็บอกว่าถ้ามันหลุดหมดฝนจริงๆแล้วก็คือว่าโชคดีที่มาเร็วแต่จะหนาวไม่หนาวนั่นอีกเรื่องนึงแล้วเราก็จะมาบอกถึงเรื่องราวในการที่จะออกทริปเนี่ยเราต้องควรต้องเตรียมตัวอะไรบ้างต้องดูแลอะไรบ้างต้องดูแลเครื่องยนต์ไหมเซ็ตรถยังไงในเรื่องของเส้นทางในเรื่องของจุดหมายปลายทางในเรื่องของสภาพภูมิอากาศภูมิประเทศว่าบอกที่จะไปหรือยังไม่ใช่ไปถึงโอ้โหขึ้นดอยเต็มอยากไปเต็มที่เลยไม่หนาวสักแอะเลยอะไรเงี้ยก็ต้องมีการเช็คในเรื่องของสภาพอากาศแล้วก็เส้นทางการเดินทางด้วยครับวันนี้ก็จะมาฝากกันไว้นะอ่ะมาดูกันในเรื่องของการเตรียมตัวต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างนะครับอันดับแรกเลยนะตังแน่นอนครับแน่นอนเงินต้องมีทำงานมาทั้งปีถ้าไม่มีตังก็อยู่บ้านไปไหนสิ้นปีนี้คุณต้องเรียกว่ามีแผนแล้วล่ะมีแผนงานตั้งแต่ต้นปีแล้วว่าสิ้นปีนี้เราจะต้องไปไหนอะไรอย่างเงี้ยนะเงินก็ต้องส่วนนึงกับส่วนหลักเลยแหละเงินเป็นเรื่องใหญ่จริงเขาบอกว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนไม่ใช้ตังค์นะทำให้ภาพรวมเศรษฐกิจยิ่งแย่ลงเพราะงั้นต้องออกไปจับจ่ายใช้สอยกันเพื่อเขาเรียกว่าเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วเงินจะโรเตชันก็ให้เงินออกไปใช้บ้างคุณไปใช้คนก็ใช้ซื้อของซื้อผลิตภัณฑ์ซื้อนี่ก็หมุนวนกับเงินมันได้หมุนไงกระตุ้นเศรษฐกิจเขาถึงบอกว่าทำไมเงินถึงไม่ไปเพราะว่าคุณไม่ใช้ตังค์เงี้ยเขาก็เลยไม่มีเงินไปต่อยอดซื้อนู่นซื้อนี่เราก็มัวแต่เก็บไม่ซื้ออะไรมันก็ไม่ได้อะไรเหมือนกันมันนี่เพียงว่าเก็บอย่างเดียวนะเขาแบกผมมันก็ได้เก็บเป็นเหรียญอ๋อช่วงนี้เหรียญช่วงนี้ต้องเก็บเหรียญช่วงนี้เหรียญมีค่าเหรียญมีค่าด้วยช่วงนี้เหรียญมีค่านะฮะอ่ะเรามาดูกันดีกว่าครับอันดับแรกนะครับที่เราจะต้องวางแผนในการเดินทางออกทริปซึ่งช่วงหนาวนี้นะครับแน่นอนเส้นทางในเรื่องของจุดหมายปลายทางเราจะไปไหนแล้วก็เสิร์ชหาว่าณปัจจุบันตอนเนี้ยเขาไปไหนกันบ้างอ่ะภูทับเบิกเชียงใหม่เชียงรายดอยอินทนนท์อะไรอย่างเงี้ยสมัยนี้ง่ายเท่าไหร่ง่ายหน่อยก่อนนะเพราะว่าสมัยนี้มีโซเชียลนั่นไงเข้าไปเสิร์ชดูนิดนึงใช่สมัยก่อนรู้ไหมเขาจะทำไงต้องโทรหาคนที่อยู่ที่นู่นที่นู่นนะที่นี่ตอนนี้ฝนตกไหมอะไรโอ้โหเดี๋ยวนี้มันง่ายกว่านั้นเยอะนะใช่นะนะก็เนี่ยดูจุดมุ่งหมายก่อนว่าจะไปไหนครับพอเรารู้จะไปเสร็จปุ๊บทีนี้วางแผนเรื่องการเดินทางเส้นทางจะไปแบบเส้นทางหลวงเลี่ยงเมืองหรือจะออกไปผจญภัยแบบเส้นทางที่มันแปลกๆด้วยให้แบบเรียกว่ามีเจ้าถิ่นคอยนำไป Google Map เดี๋ยวนี้บอกหมดเลยนี่เส้นนี้โอ้โหสีแดงรถติด
หลีกเลี่ยงเอ้าใช่ใช่เลี่ยงเอาเลือกไปเลือกสีเขียวเลือกไปทางลัดใช้ GPS ช่วยเพิ่มมาร์ก GPS ไว้ก่อนเลยมีจุดสนใจตรงไหนเด้งขึ้นมาอีกมีอะไรน่าสนใจตรงนี้มีสมมติเดินทางไหนวัดตรงนี้มีน้ำตกเราก็มาเส้นทางแวะไหมไม่แวะปั๊มอยู่ตรงไหนมันง่ายเดี๋ยวนี้เพราะฉะนั้นนะครับก็ก่อนที่จะไปก็ศึกษาเส้นทางดูก่อนว่าเราจะไปแบบรวดเดียวจบหรือเราจะไปแบบมีพักเป็นช่วงๆนะครับเพื่อเราจะได้ผ่อนคลายระหว่างทางนะครับเพื่อความปลอดภัยด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของสภาพถนนด้วยนี่สำคัญไม่ใช่แบบไปทางเนี้ยมันจะสร้างถนนแล้วก็แล้วแต่บุกตะลุยไปมันจะไม่สนุกสำหรับการเดินทางเพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกถ้ามี Google หรือมีอะไรช่วยให้เขาหาเส้นทางให้นะมันจะดีกว่านะครับแล้วก็ในเรื่องของสภาพอากาศอย่างที่บอกนะครับก็ควรจะเช็คด้วยว่าถึงมันจะเข้าหนาวแล้วก็จริงเนี่ยมันก็มีบางช่วงที่ฝนมันจะตกนะเพราะฉะนั้นอากาศล่วงหน้าเราจะรู้ได้ออก 2-3 วันเนี่ยเช็คอากาศล่วงหน้าว่าเป็นยังไงอย่างถ้าเป็นช่วงนี้แนะนำติดเสื้อฝนไปไม่เสียหายหรอกใช่แล้วขี่ฝนมันไม่สนุกด้วย อันตรายด้วยมันหลายๆอย่างไปทีให้มันสนุกนะการเดินทางอ่ะอยากให้สนุกนะครับแล้วก็หน่อยสองแล้วกันครับหน่อยสองจากดูเส้นทางเรียบร้อยจากเซิร์ชระยะทางดูที่หมายปลายทางดูที่พักเรียบร้อยแล้วก็อันที่สองก็คือมันในเรื่องของการอำนวยความสะดวกระหว่างทางจุดแวะพักต่างๆปั๊มน้ำมันตรงไหนระยะทางที่จะต้องไปจอดกี่กิโลพักทีนึงนะครับห้องน้ำห้องท่าอะไรอย่างนี้ก็ต้องเซตให้ดูว่าเราควรที่เหมาะสมอย่างไรไม่ใช่ตะบุกตะบันไปคนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวเพื่อนเติมเราไม่เติมพอเราจะเติมเพื่อนไม่เติมมันจะไม่สนุกแล้วนะก็คือว่าไปในทิศทางเดียวกันเราเพื่อนเติมแล้วก็เติมจริงๆคนที่เขาวางรูทเส้นทางเดี๋ยวนี้เขามีการกำหนดว่าเราเดินทางจากนี่ปุ๊บร้อยโลแวะปั๊มร้อยโลแล้วก็เติมน้ำมันใช่ทานข้าวกินกาแฟอะไรก็ว่าไปสิบห้าทีสิบนาทีอีกร้อยโลออกจากนี้เนี่ยดีเป็นการเดินทางที่ดีแต่ผมก็เคยเจอเนี่ยผมบอกไงคือน้ำมันมันไม่หมดหรอกแต่ต้องเติมแต่เขาอะไม่เป็นไรเดี๋ยวเจอกันนี่ไงเราก็เกาะกลุ่มกันสี่ห้าคันพอเราออกไปปุ๊บเขาเติมเรายังไม่ถึงจุดเติมนี่ไงเราก็มันก็พากันไปพากันมากิจกรรมมันจะไม่สนุกเพื่อนไปถึงนู่นก็จะด่าโอ้ไม่รอเราถ้าเดินทางหลายคันต้องเขาเรียกอะไรความรับความเป็นส่วนรวมใช่เราไม่ได้ขี่คนเดียวใช่มันเป็นถ้าขี่คนเดียวทำไงก็ได้ระบุไปเลยว่าเนี่ยเติมพร้อมกันอะไรเงี้ยอ่ะทีนี้ก็มาดูในเรื่องของการเตรียมทุกอย่างให้พร้อมว่าจะเป็นของร่างกายด้วยทีนี้จากเส้นทางแล้วระยะทางแล้วระหว่างทางแล้วทีนี้ร่างกายตัวเองร่างกายก็ต้องพร้อมนะไม่ใช่แบบมีอุบัติเหตุมาหรือว่าแขนยังหักอยู่เพื่อนจะไปก็ไม่ได้ป่วยไข้ต่างๆมันอันตรายระหว่างการเดินทางนอนดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยผมกลัวอย่างเดียวคือเรื่องขอเลยคือเรื่องดื่มพรุ่งนี้ช้าจะไปนัดกันแล้วตีห้าเจอกันนะคืนนี้ตีสองยังอยู่อืมอันตรายนั่นน่ะยังบันเทิงอยู่เลยที่พูดมาเนี่ยทำแล้วทั้งนั้นใครอ่ะท่านดั้งอยู่ริมนู้นอ่ะริมนู้นใช่ไหมนะจริงๆแล้วพยายามพวกอยู่พวกยาอะไรก็ติดไว้นะใช่ใช่ใส่ถุงไว้แล้วก็นะโรคประจำตัวพวกเนี้ยโรคประจำตัวอะไรต้องดูแลด้วยว่าเราไม่โรคประจำตัวความดันเบาหวานยาแก้แพ้อากาศอะไรพวกเนี้ยนะครับใครที่เป็นโรคประจำตัวควรจะมีติดไว้ตลอดเวลาบางคนเถียงบอกว่าไม่เป็นเดี๋ยวนี้มีร้านสะดวกซื้อโอ้ไม่ทันนะแต่ถ้าว่าติดตัวไว้ดีที่สุดไม่ทันครับเคยไปเหมือนกันครับพูดอย่างนี้เหมือนกันเลยเป็นตัวอย่างเลยครับจอดปั๊มเสร็จปุ๊บเพื่อนกำลังจะเดินไปสั่งน้ำกาแฟกินพวกชักข้างรถจริงๆมันเป็นจริงๆเขาบอกว่าแค่ลืมกินยาแค่หลังอาหารชุดเดียวเองไปเลยอากาศร้อนๆเนี่ยมีโอกาสนะครับก็คือว่าเตรียมตัวให้พร้อมแล้วกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของยาหยูกยาเสื้อผ้าหน้าหนาวรู้ว่าอากาศหนาวขนาดไหนลบกี่องศาเตรียมให้พร้อมเพราะว่าไปแล้วไม่สบายอ่ะติดเชื้อติดอะไรกลับมาทริปนี้ก็คือว่าจะล่มไปเลยพาให้เพื่อนลำบากต้องไปคอยดูลงดูแลนะครับเพราะฉะนั้นเตรียมให้พร้อมในเรื่องของยานะครับเสื้อผ้าต่างๆนะเตรียมให้พร้อมเลยนะครับอีกอย่างนึงคือเรื่องของชุดเซฟตี้ไรดิ้งนั่นแน่นอนการเดินทางไกลนะครับบอกเลยว่าที่เมืองนอกนะที่เมืองนอกเขาใส่เลสิกสุกเลยนะเขาเดินทางกันแค่300โลถึงอันนี้เข้าใจว่าอากาศเขาเย็นเขาใส่เลสซิ่งสูทกันเลยแต่บ้านเรายอมรับได้ว่าอากาศมันจริงจริงใส่ได้อะดีแต่ถ้าไม่ได้ขนาดนั้นก็ขอเป็นกางเกงมีกาดเสื้อกาดจุดแต่บ้านเราเนี่ยถุงมือรองเท้าเนี่ยเสื้อหนังก็โอเคครับนี่ก็โอเคแต่ถ้าบ้านเราถ้าใส่พวกเป็นเสื้อแอร์โฟลว์เป็นเสื้อที่มีตะข่าย
ขึ้นดอยถนนจะรู้สึกเลยครับใช่อันนั้นก็ต้องมันสตาร์ทเข้าไปต้องดูด้วยว่าไปสถานที่ไหนเพราะฉะนั้นถ้าไปหนาวต้องเตรียมให้เต็มไปอินเนอร์ด้านในต่างๆนะครับส่วนกันลมอ่ะมันช่วยได้เยอะบางทีมันจะมีส่วนหนึ่งที่ช่วยได้คือหนังสือพิมพ์ฮะทำอะไรพี่หนังสือพิมพ์ใส่ไปในอกแล้วรูดซิปครับเป็นวิธีการช่วยกันลมกันลมครับกันหนาวนะหนังสือพิมพ์ช่วยได้นะครับถ้าไม่มีแบบจังหวะแบบเป็นเสื้อแอร์โฟลว์ที่รูๆอ่ะหนังสือพิมพ์นะครับอัดเข้าไปข้างในเป็นแผ่นเลยแล้วก็รูดซิปปิดเลยแล้วเราจะนอนก็หนังสือพิมพ์คุมได้เลยไม่ต้องเลยไม่ต้องนะครับอ๋อไม่ต้องนะครับนั่นก็คือว่าเป็นทริคเล็กๆนะครับในการที่จะออกปกติไปด้วยได้ชุดกันฝนชุดกันฝนนะครับอันดับดูอันดับต่อไปนะครับก็คือว่าในเรื่องของระบบระเบียบในการขับขี่ครับคุณต้องอยู่ในกฎระเบียบของกลุ่มอ่ะในการจะเสียบแซงหรือการจะเบี่ยงเข้าห้องน้ำหรือว่าจะทำธุระต่างๆเนี่ยควรจะให้สัญญาณไฟสัญญาณแตรบอกเพื่อนนะครับไม่เสียบแซงในเส้นทางระหว่างทางจะแซงเลยเนี่ยเห็นไหมมันจะมีการใช้สัญญาณใช่สัญญาณเรื่องพวกนี้จริงๆแล้วก่อนออกเดินทางควรต้องเขาเรียกมารวมกันแล้วก็บีบเป็นก่อนใช่ตรงนี้ต้องตั้งใจว่าเราตกลงว่าเราจะเดินทางเป็นแถวตอนเลียงหนึ่งสลับฟันปลาหรือสลับฟันปลาใช่จริงๆแล้วมันขึ้นอยู่สถานการณ์ก็เราใช้สัญญาณมือครับผมนะครับสัญญาณมือก็จะมีการบอกอย่างที่เห็น1แถว2แถวเนี่ยการเดินทางถ้าส่วนใหญ่ที่ใช้กันภาษาแบบสากลไม่ใช่สากลบ้านเราใช้กัน2แถวก็จะชู2นิ้วนิ้วแถวเดียวก็จะคือเป็นเหลือนิ้วเดียวว่าตอนนี้แถวตอนเลียงหนึ่งครับอาจจะเป็นช่วงที่รถติดขัดจะได้ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับรถที่ใช้ถนนนะนี่ครับตอนเลนตอนเลนหนึ่งนะครับนี่ชูนิ้วนิ้วชี้นะไม่ใช่นิ้วกลางครับนะครับนิ้วชี้เท่านั้นนะแถวตอนเลนหนึ่งถูให้ถูกนิ้วด้วยเดี๋ยวข้างหลังรถผ่านไปผ่านมาจะงงไม่เขาไม่ได้บอกว่าฝนตกนะฝนตกจะมีสัญญาณไม่ได้ให้ดูอะไรข้างบนฟ้าใช่ไม่ใช่พลังงานดูชนคันหน้านะครับนะครับชี้อันนี้ที่พักระหว่างทางนะครับที่ปากคือว่าแบบกินน้ำกินน้ำพักกินน้ำกินท่ากันชี้ไปที่ปากหมวกกันน็อกก็จะมีการกำมือลักษณะนี้กำมือชะลอเบรกต่างๆนะครับก็จะเป็นสัญญาณจริงๆตรงเนี้ยนี่สัญญาณสัญญาณเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาบอกใช้ด้วยมือก็จริงแต่ต้องใช้สัญญาณไฟเลี้ยวที่อยู่กับรถด้วยนะครับเปิดไฟเลี้ยวแล้วทำสัญญาณมือเพื่อที่คนที่ต่อจากคันที่3อ่ะจะไม่เห็นไงไม่สัญญาณไฟคันที่3ที่4ไม่เห็นแต่จะเห็นมือที่กางออกมามือที่ชูขึ้นเขาจะรู้แล้วว่าเราต้องการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาจะลดคันเร่งเพื่อความปลอดภัยจะได้เบรกสัญญาณพวกนี้ตอนสอบใบขับขี่ก็มีนะนี่ครับเอามาใช้จำมาด้วยนะนี่นะครับเห็นอันนี้แอคชั่นถ่ายรูปนี่ไม่ใช่อันนี้ถ่ายรูปนี่โชว์นิ้วเยี่ยมเนี่ยโป่งแล้วเนี่ยนะครับมันมีสัญญาณสัญญาณอันนี้มันทักทายกันชี้ลงพื้นทั้งซ้ายทั้งขวาคือระวังหลุมระวังเศษกิ่งไม้ชี้เนี่ยจะมีลักษณะท่าทางหนึ่งที่ท่าทางนี้บ้านเรานิยมใช้คิดว่าประเทศเดียวใช้ขาชี้อ๋อเขาบอกว่ามันเป็นบางครั้งพี่ในความเร็วที่เกินร้อยแล้วเจออุปสรรคเนี่ยเขาไม่ให้ปล่อยมือถูกถ้าปล่อยมืออันตรายเขาใช้เท้าแต่ว่าต้องคุยก่อนนะตกลงกันก่อนตกลงกันก่อนว่าบางโอกาสใช้เท้านะ อะไรอย่างเงี้ยเท้าชี้ฝนตกมีหลุมพื้นไม่เรียบนะครับหลายๆอย่างเติมน้ำมันจะมีเสริมก็คือถ้าเติมน้ำมันก็ชี้ที่ถังน้ำมันนะชี้ที่ถังเติมน้ำมันแล้วจริงๆแล้วเนี่ยรุ่นใหม่เนี่ยนะเขามีบลูทูธเขาสามารถใช้อินเตอร์คอมแต่ว่าก็เชื่อว่าคงไม่ได้รุ่นเก่าไม่ได้มีแพร่หลายมากนะไม่ได้มีทุกคนในการออกเดินทริปออกเดินทางไกลๆหลายคันเวลาออกทริปคนเดียวอย่างเงี้ยเวลาใส่บลูทูธถ้าภรรยาโทรมาเดี๋ยวคันเร่งมันจะลั่นมันจะไปไม่ถูกกับกลุ่มมันจะลำบากอีกเรื่องนึงจริงๆแล้วเสียสมาธิด้วยนะใช่การขับขี่รถต้องมีเราอยู่สังเกตไหมว่าเวลาเราขี่รถคนเดียวมันจะมีเขาเรียกเป็นช่วงชอบเพิ่มชอบมากเป็นช่วงที่เราอยู่กับตัวเรานะครับเราก็จะเราอยู่ในสมาธิในเส้นทางอาจจะมีคิดอะไรไปได้บ้างแต่ว่าก็ต้องมีสมาธิอยู่ในการว่าเราขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ผมก็เคยเทสกับพี่ตู่เนี่ยเคยออกไปเทสด้วยกันเนี่ยมันพีร้องเพลงนะไปคนเดียวร้องเพลงร้องไปเรื่อยในหมู่คนน้องร้องคนเดียวแต่พวกบางคนที่มีบลูทูธเปิดเพลงเนี่ยบางทีมันจะเสียสมาธิฟังเพลินๆแล้วมันตกใจแล้วทำให้เราไม่ได้ยินเสียงรถที่ผ่านมาด้วยครับก็บลูทูธขอใช้เป็นระบบเป็นสัญญาณหนึ่งกันละกันประมาณนั้นแต่นี่ผมอยากฝากเรื่องนึงก็คือถ้าเผื่อว่ามันมีเขาเรียกอะไรทริปตอนเช้าเนี่ยเมื่อมารวมตัวกันแล้วเนี่ยอยากจะให้แบบมีการเขาเรียกบริหารร่างกายวอร์มนิดนึงวอร์มนิดนึงครับผมคือแบบสะบัดแขนสะบัดขายืดซ้ายยืดขวาสะบัดความง่วงแล้วให้กล้ามเนื้อมันทำงานเพราะในกล้ามเนื้อจะรู้ว่ากันเราจะทำงานแล้วนะมันบางทีแบบอากาศมันเย็นตะคริวมันกินนะพี่ขับไปเย็นๆอย่างเงี้ยต้องระวังช่วยได้ช่วยได้ก็แน่นอนครับในเรื่องของเส้นทางนะครับระยะทางระหว่างทางนะครับแล้วก็ในเรื่องของชุดขับขี่เพื่อความปลอดภัยครับ
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อกางเกงรองเท้าต่างๆหมวกกันน็อกถุงมือยาสามัญประจำบ้านยาที่เป็นเรียกว่าโรคประจำตัวแล้วก็สุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของการใช้สัญญาณการขับขี่เป็นขบวนเป็นกลุ่มควรที่จะอยู่ในกฎระเบียบและเราจะสนุกกับการขับขี่ออกทริปในสิ้นปีนี้ครับรถพร้อมคนต้องพร้อมด้วยที่สำคัญที่สุดคือต้องเคารพกฎจราจรด้วยนั่นแหละสำคัญนะครับจะได้ปลอดภัยที่สุดครับช่วงนี้ไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ